จริงๆวันนี้นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องของนิยามใหม่ค่ะของคำว่าเวชสำอางนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคำนี้นะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีนิยามอย่างแน่ชัดนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทางอย.เองนะคะหรือว่าประเทศไทยในแถบเอเชียรวมถึงยุโรปนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มสกินแคร์เนี่ยค่ะก็จะถูกจดแจ้งในลักษณะของเป็นเครื่องสำอางนะคะแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปี2562ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีประกาศการใช้นะคะพ.ร.บ.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะซึ่งก็ทำให้มีนิยามใหม่นะคะของการเกิดคำว่าเวชสำอางสมุนไพรเกิดขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะคุยกันค่ะกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านนะคะจาก3หน่วยงานค่ะเราจะมาพูดคุยกันว่าอะไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วผลที่ตามมาบ้างเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ดิฉันต้องขออนุญาตแนะนำวิทยากร3ท่านของเราในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะเภสัชกรวราวุฒิเสริมสินสิริค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์วราวุฒินะคะท่านเป็นผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสำหรับท่านที่2ค่ะดร.ธีรยากฤษดาพงศ์ค่ะหรือว่าขออนุญาตเรียกดร.แทนนะคะปัจจุบันดร.เป็นผู้อำนวยการบริหารค่ะบริษัท Specialty Innovation จำกัดนะคะและบริษัท Specialty Natural Products จำกัดค่ะท่านที่3นะคะขออนุญาตแนะนำค่ะดร.อุรชารักตานนชัยค่ะขออนุญาตเรียกดร.เองนะคะปัจจุบันดร.เป็นนักวิจัยอาวุโสค่ะของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะคะแล้วก็พ่วงตำแหน่งซูเปอร์แมเนเจอร์ของโปรแกรมเวชสำอางสวทช.ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะโมเดเรเตอร์ร่วมของดิฉันนะคะดร.ทวินเอี่ยมปรีดีค่ะก็เป็นนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะแล้วก็ดิฉันค่ะกฤษกรเอี่ยมวิมังสานะคะขออนุญาตทำหน้าที่เป็นโมเดเรเตอร์ร่วมในวันนี้ด้วยค่ะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะฟังจากรายชื่อวิทยากรวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะที่เราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ใกล้ตัวนะคะซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็รวมไปถึงผู้บริโภคเองด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีไหมคะดร.นาวค่ะดีครับขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์วราวุฒิก่อนนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายของคำว่าเวชสำอางสมุนไพรผมเข้าใจว่าคำนี้มันมาจากเวชสำอางบวกกับสมุนไพรซึ่งทั้งสองคำเนี่ยมีนิยามที่อาจจะยังคลุมเครืออยู่อาจารย์ช่วยอธิบายความจำกัดความในมุมของอย.ให้ผู้เราฟังได้ไหมครับครับก็ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับทางผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับแล้วก็ทั้งที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก่อนที่จะถึงนิยามเนี่ยขออนุญาตที่เราคุยความเป็นมาเป็นไปนิดนึงก่อนเนาะคือเราต้องเข้าใจว่าการกำกับดูแลเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์กฎระเบียบนี่มีผลมากนะครับกับการออกสู่ท้องตลาดของผลิตภัณฑ์เนาะในอดีตที่ผ่านมานะครับเรามีกฎหมายผลิตภัณฑ์เนี่ยหลากหลายนะครับตามประเภทผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ก็คือพ.ร.บ.เครื่องสำอางนะครับกับพ.ร.บ.ยาในอดีตเป็นแบบนั้นนะครับแต่เรารู้ว่าเพนพอยต์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ออกสู่ท้องตลาดจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้รับการปล่อยออกสู่ตลาดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คาบเกี่ยวครับคาบเกี่ยวระหว่างตัวเครื่องสำอางกับเรื่องของยาแล้วถ้ามันไม่มีกฎระเบียบที่เหมาะสมกับเขาอะครับเขาก็จะออกสู่ท้องตลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าไปทางเครื่องสำอางก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการเคลมเพราะนิยามของกฎหมายเครื่องสำอางเขาตีขอบไว้นะครับว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามความสะอาดจะใช่แต่ถ้ามีผลต่อการทำงานของร่างกายแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เครื่องสำอางและถ้าจะไปถึงยาโอ้โหมาตรฐานการกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องยานี่ก็เข้มงวดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งเลยครับที่เป็นเครื่องสำอางแต่ว่าไปมีผลต่อการทำงานของเซลล์ผิวนะครับผมใช่ไหมครับขนเล็บฟันช่องปากเนี่ยที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายจริงๆเนี่ยก็เลยออกสู่ท้องตลาดค่อนข้างยากนะครับพัฒนาการของกฎหมายก็เลยเกิดขึ้นครับว่าเราพยายามหาทางออกในการที่จะทำกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้เราก็เลยเกิดพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นมานะครับต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการที่ร่างพ.ร.บ.นี้ขึ้นมานะครับพ.ร.บ.นี้เกิดขึ้นมาอุดช่องว่างนี้จริงๆนะครับเราอุดช่องว่างในเรื่องของเสริมอาหารด้วยนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราขอโฟกัสเรื่องเครื่องสำอางเวชสำอางสมุนไพรเนาะเรามาอุดช่องว่างตรงนี้แล้วเราก็คิดว่าหลังจากมีกฎหมายนี้แล้วเนี่ยเราก็จะออกแบบตัวกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อรองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้นะครับจึงเป็นที่มาของการที่จะพูดคุยกันว่านิยามของเวชสำอางสมุนไพรน่าจะเกิดขึ้นให้มันชัดได้แล้วนะครับ
เลยมีการคุยกันในชั้นของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรครับว่าหลังจากนี้เราจะสื่อสารกับสังคมนะว่ามีเวชสำอางสมุนไพรเกิดขึ้นแล้วในพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่เน้นนะครับว่าเป็นเวชสำอางสมุนไพรซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญก็คือต้องมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งสมุนไพรในนี้ก็หมายรวมถึงพืชสัตว์แร่ธาตุด้วยนะครับพืชสัตว์แร่ธาตุจุลชีพด้วยนะครับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่จะไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับพวกนี้ต้องเป็นสมุนไพรมีส่วนประกอบหลักและเป็นตัวหลักในการออกฤทธิ์นะครับและก็มาคิดดูว่าเอ๊ะแล้วจะมีนิยามอะไรที่จะครอบคลุมบ้างนะครับในชั้นของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยเราเริ่มเปิดประเด็นแรกคือว่าเราจะสื่อสารคำนี้ออกไปเนี่ยผ่านช่องทางไหนดีนะครับสุดท้ายก็คือโอเคเราต้องให้คำนี้อยู่ในฉลากของผลิตภัณฑ์ครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีฉลากเนี่ยถ้าท่านไปดูฉลากของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีคำว่าเวชสำอางสมุนไพรอยู่ในฉลากแต่ต้องรอระยะเวลาหน่อยนะครับตอนนี้ผู้ประกอบการกำลังจะเริ่มเข้ามานะครับ regulation หลักเกณฑ์เราเริ่มชัดขึ้นนะครับแต่พอเวลาเราจะออกประกาศตรงนี้เราก็ต้องกำหนดเรื่องนิยามให้ชัดนะครับเรื่องนิยามให้ชัดแล้วก็เรื่องของหลักเกณฑ์ให้ชัดนะครับนิยามตอนนี้ต้องเรียนว่าเราคิดออกมาชัดเจนแล้วนะครับก็คือมีส่วนผสมของนิยามของคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยโหลครับมีนิยามของคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยผสมไปกับเรื่องของการให้เคลมนะครับเคลมในเรื่องของการมีผลต่อสุขภาพนะครับเราใช้คำว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบหรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายรวมทั้งฟันและเยื่อบุในช่องปากอันนี้ก็คือนิยามของเครื่องสำอางปกตินะครับมีสร้อยต่อเพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้นเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้อยู่ในสภาพดีเห็นภาพไหมครับก็คือเครื่องสำอางเดิมแต่มีผลต่อสุขภาพเลยกลายเป็นนิยามใหม่ของเวชสำอางสมุนไพรครับนี่ครับชัดเจนมากนะครับจากทางอย.ขอบคุณมากครับผมขออนุญาตอยากจะถามความเห็นของทางภาคเอกชนบ้างครับดร.แพนมองว่าเวชสำอางสมุนไพรในความหมายของเอกชนหรือทางดร.แพนเองเนี่ยมองว่ามันหมายถึงอะไรครับสำหรับกลุ่มบริษัท Specialty Natural Product นะคะที่มีความรักในสมุนไพรมากแล้วก็ทำเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรมาตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะบริษัทมองเห็นเลยว่าสมุนไพรเนี่ยจริงๆคือสิ่งที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยเป็นสิ่งที่เราเน้นว่าอยากจะได้เป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกในประเทศไทยได้อันนี้เป็นสิ่งที่บริษัทเห็นเป็นอย่างแรกเลยคราวนี้เราเจอปัญหาค่ะของสมุนไพรเยอะมากว่าสมุนไพรที่เราเก็บมาจากแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนที่ปลูกเมื่อรับเข้ามาแล้วในเรื่องของอายุในเรื่องของพาร์ทในเรื่องของสารปนเปื้อนหรือว่าในเรื่องของสารสำคัญเองก็ตามแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนั้นแปลว่าทุกแบตช์ที่เรารับวัตถุดิบเข้ามาค่ะแล้วเราเอามาใช้ในการทำไม่ว่าจะเป็นเวชสำอางเสริมอาหารก็ตามนะคะมันจะสร้างความแตกต่างกับสูตรหรือว่าฟอร์มูลเลชันของกลุ่มโรงงานผู้ผลิตนะคะสิ่งที่เรามองเห็นแล้วสิ่งที่เราคิดว่าจะสามารถช่วยลดในเรื่องของการผันแปรในเรื่องของความไม่แน่นอนตรงนี้ได้คือต้องทำเป็นสารสกัดคราวนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเวชศาสตร์สมุนไพรนะคะตรงนี้คือเรามองว่าสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างแรกคือเราสามารถ standardize วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติที่มันไม่มีทางแน่นอนอย่างเงี้ยอย่างไรได้บ้างนะคะก็จะมีขั้นตอนกระบวนการสกัดต่างๆการวัดการปนเปื้อนต่างๆการวัดสารสำคัญซึ่งตอนจบแล้วอันที่เราสามารถวัดสารสำคัญในสมุนไพรแต่ละแบบที่เราวัดเข้ามาเราสามารถไปติดต่อไปอ่ะฟังที่นั่นคือของสารสำคัญหลักนะแต่ว่าสมุนไพรค่ะที่เราเชื่อที่เราได้เรียนรู้ในอดีตจากภูมิปัญญาไทยเชื่อว่าสมุนไพรนี้ดีอย่างนี้สมุนไพรนี้มีคนพูดว่าไม่ดีอย่างนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นสารออกฤทธิ์จริงๆมันคืออะไรสารที่เป็นอันตรายจริงๆมันคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงเพื่อเอาแต่สิ่งที่ดีที่คงที่เอามาใช้ในสูตรสำหรับผู้บริโภคทุกๆคนนะคะคิดว่าโรงงานหรือว่าภาคเอกชนหลายๆบริษัทค่ะที่เป็นผู้ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศเองหรือว่าในประเทศไทยเองมองเห็นค่ะว่าถ้าเราทราบว่าวัตถุดิบที่เราเอามาใช้ในโรงงานมีส่วนดีไม่ดียังไงมันจะเป็นการเสริมแล้วก็ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเหล่านั้นค่ะสู่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นส่วนตัวมองว่าเวชศาสตร์สมุนไพรครั้งนี้ค่ะน่าจะเป็นการยกระดับสมุนไพรครั้งยิ่งใหญ่อาจจะเรียกว่าเป็นการช่วยสมุนไพรครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะที่อาจจะสร้างชื่อเสียงที่ดีแล้วไม่ดีอันนี้คือ standardize เลยไม่ดียังไงดียังไงเพื่อให้คำว่าสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เรากอบกู้กับเข้ามาในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะผมขออนุญาตมาถามทางดร.เอบ้างนะครับในฐานะที่ดร.เอเป็นทางนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นโปรแกรมดูแลโปรแกรมเวชสำอางของทางสวทช.ด้วยครับดร.เอมองว่าเวชสำอางสมุนไพรเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วมันต้องดีเบอร์ไหนถึงจะเป็นเวชสำอางได้ครับค่ะก็อย่างที่ผอ.วราวุธเรียนแจ้งไปในตอนต้นนะคะว่าคำว่าเวชสำอางเนี่ยก็เป็นคำผสมนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย cosmeceuticals เนี่ยความจริงก็ไปผสมระหว่าง cosmetics กับ pharmaceuticals นะคะฉะนั้นเขาอยู่ระหว่างกึ่งกลางแล้วก็แต่ที่แน่ๆพอเรามีคำว่า herbal อยู่ข้างหน้านะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนำตัว ingredients หลักจากสมุนไพรเข้ามาใช้นะคะถ้ากล่าวถึงลงลึกลงไปนิดนึงนะคะเป็นวิชาการหน่อยก็ต้องบอกว่าเราต้องอ้างอิงถึงเจ้าพ่อทางด้าน cosmeceuticals นะคะก็คือดร. Albert Klingman เนี่ย ก็มีการกล่าว definition เอาไว้อย่างชัดเจนมากๆนะคะว่า cosmeceuticals เนี่ยต้องอย่างที่หนึ่งก็คือว่าตัวอินเกรเดียนนะคะต้องสามารถจะผ่านในชั้นของผิวหนังกำพร้าหรือชั้นสตราตัมคอนเวียนได้นะคะและการผ่านไม่ใช่แค่ผ่านได้นิดๆนะคะแต่ว่าต้องสามารถทราบปริมาณแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านด้วยนะคะอันนี้คือถ้าเราสามารถจะ identify ได้ก็จะสอดรับไปกับตัวปริมาณขนาดได้ exact ที่ดร.แพนพูดถึงในตอนต้นนะคะทีนี้ส่วนที่สองก็คือพอมันมีความคาบเกี่ยวระหว่างเครื่องสำอางกับยานะคะมันก็จะมันก็จะมาพอคาบเกี่ยวระหว่างเครื่องสำอางกับยานะคะก็จะมาที่ว่าเราสามารถที่จะกล่าวอ้างได้ว่าผลที่บอกว่าดีขึ้นต่อสุขภาพดีขึ้นยังไงเนี่ยมีกลไกในการทำงานหรือว่าเรียกว่าเป็นmechanism of action นะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็แน่นอนว่ามีกลไกที่แล้วนะคะสามารถจะพิสูจน์ได้ในทางคลินิกนะคะทดสอบอาสาสมัครแล้วเนี่ยมีผลที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการทดสอบแบบเรียกว่าเป็น double blind test ค่ะนี่ก็เป็นสมบัติหลักของตาม definition ด้านนะคะของด้านวิชาการการ cosmeceuticalอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสารทำยาจากเราได้ยินมาจากของเบเตอร์เองที่มาเป็นชุดคำตอบที่ถูกต้องเลยแล้วก็ผ่านการเอ็นเชชูที่ผ่านดร.แพนในเรื่องของสแตนดาร์ดไลน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่ม3กลุ่มยาขอตัดสาย MND นะคะที่ก็พูดถึงการยืนยันทดสอบสภาพประสิทธิภาพต่างๆนะคะทีนี้นี้ฟังแล้วเราได้ไปดูแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนะคะที่ทางอาจารย์ดารังนะคะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้อธิบายบ้างแล้วในเรื่องที่เราพูดถึงเวชสำอางสมุนไพรค่ะแต่อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความอีกสักเล็กน้อยนะคะอาจารย์ว่าทำไมทางเรกูเลเตอร์เองถึงมองว่าเวชสำอางเนี่ยค่ะต้องไปอยู่ในพ.ร.บ.ที่เป็นสมุนไพรเพราะว่าจริงๆแล้วในมุมผู้บริโภคเขาเองเนี่ยนะคะหนูก็มีโอกาสเคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์บางกลุ่มที่เขาเคลมรวมเองก็เลยว่าเป็นกลุ่มเวชสำอางแต่ว่าเขาไม่ใช่ไม่ได้มีสิทธิ์ใช้ใช้เป็นตัวประกอบนะคะเป็นตัวอย่างมองว่าเหตุผลที่สำคัญที่เอามาไว้ในพรบสมุนไพรคืออะไรคือต้องเรียนว่าตัวการแก้ไขกฎหมายในแต่ละฉบับเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับในส่วนของพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยมีทางผลักดันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่คิดว่าในส่วนของการปลดล็อกเรื่องเวชสำอางสมุนไพรเนี่ยเป็นไปได้ก่อนครับเป็นไปได้ก่อนส่วนของเวชสำอางที่เป็นทางเคมีคอลเนี่ยนี่ก็ต้องรอปรับกฎหมายของเครื่องสำอางทีมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าจังหวะมันเหมาะสมกับเรื่องของการทำเรื่องสมุนไพรแล้วเป็นจังหวะของประเทศด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เน้นมากนะครับที่รัฐบาลพูดเนาะเรากำลังเข้าสู่บรรยากาศของการสร้างมูลค่าจากพืชนะสร้างเศรษฐกิจของชาติจากพืชจากภูมิปัญญาของเราครับเราเป็นประเทศที่ได้เปรียบมากเนาะในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพราะฉะนั้นต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับมาสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคงมากขึ้นนะครับมีนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นบรรยากาศจังหวะที่เหมาะสมที่จะเคลื่อนเรื่องนี้พอดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกึ่งความกล้าหาญหน่อยเพราะว่าในภูมิภาคนี้นะครับต้องบอกว่ามีไทยแลนด์นี่แหละนะครับถ้าเราไม่คิดต่างไม่คิดนำเราก็เป็นผู้ตามเขาอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็ต้องนำนะครับเราก็ดูต้นแบบที่อื่นเหมือนกันนะที่อย่างกฎหมายของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกคอร์สไซดักเป็นแบบกึ่งอยู่เหมือนกันนะครับหรือก็มีการกำกับดูแลแบบฟังชั่นอลคอสเมติกในกฎหมายต่างประเทศอีกบางประเทศนะครับเราได้ไอเดียพวกนั้นมานะครับแล้วเราก็มาสร้างกฎหมายของเราเองนะครับแล้วเราก็มีความกล้าครับที่จะเริ่มนะครับนำเสนอโปรดักต์ใหม่ๆให้กับสังคมนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปแหละแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าจังหวะของสมุนไพรมันมาจริงๆนะครับแล้วเราก็คิดว่าองค์คาพยพต่างๆนะมีความพร้อมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเข้ามานะครับเทคโนโลยีการสกัดการนักวิจัยที่มีความเก่งและมีความเยอะมากนะครับนักวิจัยประเทศไทยนี่ค่อนข้างแข็งแรงเนาะแล้วก็มีงานวิจัยอยู่เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าregulation เนี่ยถ้าเปิดเนี่ยงานวิจัยเหล่านั้นจะเข้ามาได้นะครับแล้วเราคุยกันนะครับว่าจะเกิดแกปตรงไหนอีกบ้างในเรื่องงานศึกษาจะต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับผมเสริมตัวเองนิดนึงก็คือว่าเรื่องนิยามที่เมื่อสักครู่นี้นำเสนอเนี่ยเป็นอุดมคตินะเราค่อยๆไป regulator เนี่ยรู้ดีว่าถ้าเราวางมาตรฐานสูงนะครับถ้าเราต้องรู้ถึงขนาด mechanism of action ของพวกนี้นะครับโอกาสที่สมุนไพรที่เป็น natural product เนี่ยจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะลำบากเพราะฉะนั้น regulator ก็จะมองทวงดุลตรงนี้แหละครับว่าโอเคถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักมันดีพอนะครับแต่เราควบคุมความเสี่ยงได้และเกิด benefit ชัดเจนเนี่ยเราก็จะค่อยๆให้อนุญาตเรื่องพวกนี้ไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วพอความรู้เราถึงเราก็จะอัพตัว regulation เราขึ้นมาเพื่อควบคุมกำกับให้แน่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกสมาร์ทเรกูเลชันสำคัญคือพอดีกับบริบทกับคอนเท็กซ์ต่างๆนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทางอย.พยายามที่จะเครียดมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมานะครับอันนี้ก็รอประมาณนี้ก่อนนะครับชัดเจนนะคะอาจารย์ขาแสดงว่าอย.เองเราเล็งเห็นถึงเอกลักษณ์ของไทยที่เป็นมีความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ดร.แพนก็ได้พูดถึงไปว่านี่คือจุดเด่นของเราด้วยเพราะฉะนั้นอย.เองก็เลยมองว่าการที่ไปใส่ลงไปในพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยนะคะก็จะทำให้มันถูกใช้งานได้ในตอนนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่มันก็ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงตามีโอกาสผลักดันให้มีการนำ R&D เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตรีแคปอาจารย์สักครู่นี้นิดนึงนะคะ อย่างที่อาจารย์บอกไปงั้นแสดงว่าประเทศไทยค่ะอาจารย์คะเราเป็นประเทศแรกเลยหรือเปล่าคะที่ FDA ไทยเนี่ยพูดถึงคำนี้ค่ะอาจารย์ครับต้องบอกว่าในภูมิภาคเนี่ยน่าจะใช่แล้วล่ะครับเป็นประเทศแรกเลยครับโอเคเป็นประเทศแรกนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นประเทศแรกที่เราใช้คำนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าในมุมของอย.ค่ะจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างระหว่างอย่างเช่นส่วนภาครัฐเอกชนแล้วก็รวมถึงอย.เองค่ะคืออันดับแรกคือตัว product ที่เป็นนวัตกรรมเนาะที่มีการศึกษาวิจัยอยู่เยอะนะครับนักวิจัยก็จะมีเขาเรียกว่าบรรยากาศที่ดีมีกำลังใจที่ดีว่าผลงานเขาเนี่ยสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดได้จริงเนาะอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นรากฐานที่สำคัญเพราะประเทศเราจะก้าวไปเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมได้เนี่ยนักวิจัยจะต้องมีกำลังใจตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่วิจัยแล้วก็ขึ้นหิ้งอยู่อย่างนั้นไปทำอะไรต่อไม่ได้นะครับสองก็คือเศรษฐกิจนะครับภาพรวมของการนำผลิตผลจากธรรมชาติเข้ามาเป็นสารสกัดแล้วก็เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้ก็สำคัญไปถึงรากหญ้าเลยเกษตรกรรายย่อยเราจะไม่ต้องมาปลูกพืชที่ไม่มีราคาอีกแล้วอ่ะเราปลูกพืชที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แล้วมูลค่าเพิ่มนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องทางเลือกของผู้บริโภคผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับมีโปรดักต์ใหม่ๆเขาเลือกใช้มากขึ้นผมคิดว่านี่ก็เป็นตัวเลือกที่สำคัญนะครับผมว่าหลักๆจะมีอยู่3เรื่องแล้วก็ที่สำคัญคือโปรดักที่ทุกวันนี้โฆษณาโอ้อวดอยู่ในสื่อโซเชียลต่างๆในเรื่องของความงามเนี่ยนะครับเยอะมากส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาจากสาเหตุนี้แหละว่าเขามีงานวิจัยแหละแต่ว่าจะตัวกฎหมายอาจจะไม่เอื้ออำนวยในอดีตไม่รู้ทำยังไงก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เราคิดว่าถ้า regulation เราชัดเจนนะครับและเหมาะสมเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาสู่ระบบขออนุญาตให้ถูกต้องแล้วก็โฆษณาให้ถูกต้องได้นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นความคาดหวังเราที่เราจะนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ
แบบชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวขอไปถามทางดร.แพนบ้างนะครับว่าในมุมมองของภาคเอกชนนะครับหลังจากอย.มีการประกาศใช้คำว่าเวชสำอางสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยครับดร.แพนมองว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างครับผมอยากมองในมุมบริษัทอาจจะเล็กกลางใหญ่มันอาจจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันนะครับว่าจะเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสสำหรับเขาบ้างครับถ้ามองในภาพใหญ่ก่อนนะคะภาพของประเทศไทยนะคะเพราะมันเป็นคำว่าสมุนไพรไทยนะคะตรงนี้คิดว่าส่วนตัวแล้วอ่ะอาจจะเป็นโอกาสที่สมุนไพรไทยได้ยกระดับครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าจากที่เราเชื่อว่าสมุนไพรชื่อนี้ช่วยด้านนี้เพราะคุณปู่คุณย่าคุณยายบอกมาตอนนี้เรารู้มากขึ้นแล้วว่าสมุนไพรตัวนี้ช่วยด้านผิวพรรณอย่างไรนะคะเพราะมีงานวิจัยจากหลายๆแหล่งจากนักวิจัยคนไทยรองรับอันนี้เรียกว่าเป็นการยกระดับคำว่าสมุนไพรไทยครั้งยิ่งใหญ่เลยจริงๆนะคะแล้วการที่เรายกระดับอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่เราสามารถใช้สื่อสารไม่ใช่แค่ภายในประเทศนะคะแต่สู่ต่างประเทศได้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์ในการวัดหลักเกณฑ์ในการวิจัยหลักเกณฑ์ในการสื่อสารมันจะเริ่มเป็นภาษาเดียวกันมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าอ๋อคุณปู่บอกมาแล้วมันดีอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ใช้เสริมกันได้ภูมิปัญญาไทยสิ่งที่เรา pass on มาจาก generation ก่อนนะคะควรเก็บไว้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราภูมิใจสมุนไพรไทยที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากของประเทศไทยงานวิจัยที่เราจะเอามาเสริมตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะใช้เพิ่มมูลค่าของที่เกิดจากแผ่นดินไทยแล้วก็สามารถออกไปสู่ต่างชาติได้ดังนั้นถ้ามองในภาพใหญ่ค่ะไม่ว่าบริษัทจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เชื่อว่าก็สามารถเอา3ส่วนนะคะภูมิปัญญางานวิจัยที่มีอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เรารู้ตลาดของเราดีอยู่แล้วเนี่ยค่ะเอามารวมกันเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าครั้งยิ่งใหญ่ของสมุนไพรรอบนี้ค่ะครับดูแนวโน้มน่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนะครับทีนี้ผมขอถามในมุมของมาร์เก็ตบ้างนะครับว่าหลังจากมีการประกาศใช้คำนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับขนาดของตลาดหรือว่า growth ของตลาดของไม่ว่าจะเป็น personal care หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยครับมันจะโตขึ้นไหมมันหรือมันจะมี segment ใหม่เกิดขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยครับคือทุกวันนี้ค่ะตลาดสมุนไพรไทยนะคะที่ใช้อยู่โดยประมาณคิดว่าประมาณ 60,000 ล้านนี่คือรวมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสริมอาหารหรือว่าเครื่องสำอางบางประเภทนะคะส่วนตัวมองว่าการที่เรามีคำว่าเวชศาสตร์สมุนไพรหรือ Herbal Surgical ขึ้นมาค่ะมันจะเป็นการเพิ่ม Niche Market มากยิ่งขึ้นแปลว่าณวันนี้ค่ะทั่วโลกเรามี Mega Trend ที่สำคัญเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบhealthy lifestyle จากการที่เรามีโอเคไวรัสเกิดขึ้นมีในเรื่องของเขาเรียกว่า aging society นะคะมีในเรื่องของconnected consumer มีในเรื่องของ personalization มีในเรื่องของ circular ส่วนตัวเนี้ยค่ะมองว่าเป็น mega trend ใหญ่ๆที่สามารถใช้ตัวเวชศาสตร์สมุนไพรตรงเนี้ยค่ะเข้าไปเปิด segment ใหม่ได้แปลว่าอะไรผู้บริโภคปกติอะค่ะเวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จะมีความรู้มากยิ่งขึ้นละอันนี้คืออย่างแรกที่เราเห็นชัดเจนผู้สูงอายุเวลาทานสมุนไพรจากเขาเรียกว่าต้มเองทานเองบางอย่างก็อาจจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นตรงนี้คือส่วนตัวมองว่าจากตลาดที่ 60,000 ล้านที่มีอยู่แล้วจะมีเปิดเซกเมนต์ใหม่ๆที่ในการขยายในเรื่องของเวชศาสตร์สมุนไพรตรงนี้เข้าไปใช้ในผลิตภัณฑ์หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นค่ะฟังดูแล้วก็เป็นดร.แพนเองมองว่าเป็นโอกาสนะคะแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์แน่นอนสำหรับการประกาศใช้ของคำว่านิยามใหม่นะคะเวชสำอางสมุนไพรแน่นอนนะคะทีนี้ดร.แพนคำโมอยากจะในฐานะที่ดร.แพนเนี่ยทำงานในด้านนี้มานานเกี่ยวกับพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยค่ะวันนี้โมเชื่อว่าผู้ชมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วน่าจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะน่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็รวมไปถึง SME ที่ทำงานในด้านนี้ค่ะโมอยากให้ดร.แพนช่วยแชร์นิดนึงค่ะในมุมข้างเอกชนทั้งหมดเนี่ยดร.แพนคิดว่าสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือหลังจากนี้ไปเนี่ยค่ะช่วยแชร์นิดนึงว่าเนื่องจากเราเป็นบริษัทใหญ่นะคะเขาจะรับมืออย่างไรดีค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะมันอื่นแก้เลยนะคะบริษัทไม่ใช่บริษัทใหญ่นะคะแต่เป็นบริษัทที่อยากอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกๆบริษัทในประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นต้นน้ำนะคะสิ่งที่เราตั้งใจทำมากๆคือเราเข้าไปอยู่กับกลุ่มชุมชนวิสาหกิจเกษตรกรเพื่อเราจะได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเข้ามาให้นะคะเวลาคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยค่ะมันมีจุดสำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องดูถึงสิ่งที่เราเอาออกไม่ได้จาก
วัตถุดิบเราพวกกลุ่มโลหะหนักพวกยาฆ่าแมลงพวกอะไรตรงนี้อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งหัวใจเลยที่เรียกว่าเวชศาสตร์สมุนไพรในการทำให้มันครบหลุมมากยิ่งขึ้นค่ะมันจะสามารถเพิ่มมูลค่ากลับไปสู่ต้นน้ำกลับไปสู่พี่ๆเกษตรกรคนไทยของเรามากดูมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่เรามองว่าเราจะต้องเตรียมตัวนะคะคิดว่าการที่ทุกท่านมาฟังเสวนาในวันนี้เป็นการเตรียมตัวครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าคำว่า herbal ceutical เนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิยามใหม่นะคะของทวีปเอเชียเลยนะคะก็คิดว่าอาจจะต้องอัปเดตเรื่อยๆละกันนะคะแล้วก็ผู้ที่น่าจะทราบแล้วก็มีรายละเอียดให้แนะนำกลุ่มเรามากที่สุดก็จะเป็นทางด้านผอ.ทางด้านอาจารย์เองค่ะผมขออนุญาตเสริมแผนนิดนึงเนาะก่อนเข้ารายการแวนถามว่าแล้วลายเก่าเขาต้องปรับอะไรบ้างเขาต้องมาวุ่นวายอะไรไหมผมบอกเลยว่าลายเก่าเนี่ยจะผลิตเครื่องสำอางเนี่ยถ้าท่านแฮปปี้อยู่ในวงการเครื่องสำอางเนี่ยท่านอยู่ไปปกติเนาะแต่ถ้าวันดีคืนดีท่านอยากจะหาตลาดใหม่หาลูกค้าใหม่หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ก้าวหน้ากว่าเดิมคือเดิมทีมันเป็นเครื่องสำอางเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วมีความปลอดภัยอยู่แล้วแต่อยากจะไปถึงการเคลมสรรพคุณท่านกระโดดเข้ามาตรงนี้ได้นะเป็นทางเลือกเวลาคนมองอย.จะมองเดี๋ยวมากำกับดูแลอีกแล้วมาดูอีกแล้วไม่ใช่แล้วตอนนี้อย.เปลี่ยนไปเยอะเราสร้างทางเลือกทางธุรกิจให้ใหม่นะครับเราสร้างเรกูเลชั่นใหม่เพื่อรองรับโปรดักต์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำให้คนเดิมมีปัญหาเลยแล้วกำลังจะมองอยู่ด้วยว่าสถานที่ผลิตเนี่ยเราใช้สถานที่ผลิตร่วมกับสถานที่เดิมได้ไหมเราก็วางเรกูเลชั่นไว้ว่าให้ใช้ทำได้แต่ต้องมาคอนซัลท์กันก่อนยังมีเงื่อนไขอะไรเล็กน้อยที่จะต้องวางกันอย่างนี้แหละครับที่อย.ที่จะเปิดทางให้ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไม่ได้ไปต้องไปคนเก่าจะเดือดร้อนจากกฎหมายใหม่นะอันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้ก็ขอยืนยันนะครับก็เรียกว่าชัดเจนเป็นสิ่งที่ชื่นชมนะคะเพราะว่าเรียกว่าไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนแต่เป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นซึ่งกลุ่มเอกชนที่อยากจะพัฒนานะคะ product ตัวเองให้มีเขาเรียกว่า functional benefit มีเคลมที่วัดผลได้จริงก็นี้ก็เป็นทางเลือกที่เปิดประตูแล้วนะคะที่เราสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์เราขึ้นมาได้อีกสเต็ปใหญ่ๆเลยค่ะขอบคุณดร.แผนมากนะคะที่ช่วยแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ไปยังเอกชนที่กำลังจะฟังอยู่นะคะทีนี้ขออนุญาตสลับมูดมาบ้างนะคะที่ทางฝั่ง R&D นะคะในงานของวิจัยแล้วก็พัฒนาบ้างนะคะดร.เอค่ะอยากจะให้ดร.เอช่วยแชร์มุมมองนิดนึงค่ะในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาซึ่งเราก็ทำงานด้านสมุนไพรนี้มาอย่างยาวนานนะคะว่าทางดร.เอเองเรารู้สึกว่าเห็นด้วยหรือไม่นะคะที่มีการประกาศใช้คำนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดร.เอเองเนี่ยคิดว่าจะมีผลอะไรที่ตามมาบ้างคะที่เราต้องปรับเปลี่ยนก็ถ้าถามโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าตามที่ได้มีการคุยกันว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตลาดมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากในบทบาทที่เป็นวิจัยแล้วก็เป็นผู้ใช้เองเนี่ยก็มองว่าจะช่วยปิดแก็บนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยอย.ต้องมาตามในตลาดหลังจากที่จดแจ้งไปแล้วแล้วมี marketing claims ที่เก่าถึงสรรพคุณนะคะก็คิดว่าอันนี้จะเป็นอีกช่องเรามองว่าเป็นโอกาสเป็น opportunity มากกว่าสำหรับผู้ประกอบการนะคะในขณะเดียวกันมองว่าในมุมของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นละเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยผ่านการพิจารณานะคะตามไกด์ไลน์ของอย.แล้วก็ผ่านการแสตมป์ละว่าเข้าขอบข่ายนี้แล้วก็สามารถจะเคลมได้นะคะอันนี้มองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในขณะเดียวกันในมุมของวิจัยเนี่ยเราก็ยิ่งมองว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่คราวนี้งานวิจัยต่างๆที่บอกว่าอยู่บนหิ้งก็ตามอยู่ข้างๆหิ้งนะคะจะถูกนำมาใช้และขณะเดียวกันเนี่ย capability ของนักวิจัยไทยในเรื่องของการวิจัยการวิเคราะห์ทดสอบเนี่ยมีอยู่แล้วคราวนี้ล่ะค่ะก็จะถูกเอามาใช้ได้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าต้องใช้ประกบคู่ไปกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะในการที่จะยืนยันว่าสิ่งที่กล่าวอ้างเนี่ยเป็นจริงนะคะมีผลที่สามารถวัดได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะงั้นแสดงว่าในมุมมองของ R&D เนี่ยเราก็จะมีการยกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาใช้จริงๆไม่ว่าจะเป็นดร.เอมองถึงการสกัดใช่ไหมคะการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเพื่อที่จะนำมายืนยันในการไปจดแจ้งเป็นเวชสำอางสมุนไพรตรงนี้เรามาช่วยได้นะคะทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะดร.เอค่ะจริงๆในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดสมุนไพรใดๆก็ตามเนี่ยเราทราบกันดีว่าในฐานะหน่วยงานวิจัยเนี่ยเรามีพันธมิตรอีกจำนวนมากนะคะตั้งทั้งภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มีการทำงานในเรื่องนี้นะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ดร.เอช่วยแชร์นิดนึงว่าพันธมิตรของเรารวมไปถึงหลักสูตรที่เปิดหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะต้องรับมืออย่างไรบ้างนอกไปจาก
หน่วยงานที่เป็น R&D ค่ะก็ต้องเรียนว่าสวช.ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั้งที่ได้มีการกล่าวไปนะคะซึ่ง capability ที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกเรื่องการดูแลพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ใน in-house เองในสวช.ที่ Biotech นะคะในเรื่องของกระบวนการสกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสกัดด้วยวิธีแบบดั้งเดิมหรือว่าสกัดแบบที่เรียกว่ากรีนนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่มีทั้งในสวช.เองแล้วก็ในกลุ่มของเครือข่ายพันธมิตรด้วยนะคะในเรื่องของการพัฒนาเรื่องสูตรการทำ encapsulation เพื่อช่วยเรื่องการดื่มซึมนะคะอันนี้ก็จะตอบได้ตรงกับกลไกของ cosmeceuticals เนี่ยก็ทราบว่ามีการทำอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งคิดว่าทั้งหมดทั้งมวล นะคะเมื่อประกอบไปเรื่องกับการวิเคราะห์ทดสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทดสอบในเรื่องของปริมาณนะคะเรียกว่า quality นะคะวิเคราะห์ทดสอบเรื่องความปลอดภัย safety นะคะวิเคราะห์ทดสอบเรื่องประสิทธิภาพนะคะ efficacy สามคีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยถ้าเราสามารถจะ cover ได้นะคะแล้วก็หน่วยงานวิจัยทำงานอย่างใกล้ชิดกับอย.นะคะติดตามในเรื่องของไกด์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่า2กำลังหลักเนี่ยค่ะจับมือกับเอกชนด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างความมั่นใจแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนได้ค่ะขออนุญาตเสริมดร.เอนิดนึงครับคือยังไงอย.ไปขอเป็นมัธยมิตรด้วยคนนะเป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้วค่ะคือว่าเราต้องทำงานด้วยกันนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำงานใกล้ชิดกับนักวิจัยมากขึ้นนักพัฒนามากขึ้นกับเอกชนมากขึ้นเพื่อให้รู้ว่าโอเคครับเรามี regulation วางไว้อยู่ว่า requirement มีอะไรบ้างเนาะงานวิจัยเนี่ยมันได้ solution ยังไงบ้างมันมี gaps อะไรมันมีช่องว่างอะไรที่ต้องเติมเต็มอันนี้แหละที่ต้องมา design roadmap ร่วมกันการสื่อสารให้นักวิจัยรู้ว่า regulatory requirement คืออะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งเราก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับศูนย์ทดสอบต่างๆก็จะมาช่วยทำให้กระบวนการกำกับดูแลเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปทั้งองค์คาพยพและเราทำงานใกล้ชิดกันคือต้องเรียนว่าเวชคำว่าเวชสมังสมุนไพรต้องให้เครดิตดร.เอด้วยนะมีหนังสือฉบับนึงมานะขอให้ใช้คำนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่านี่คือความร่วมมือเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับค่ะมองยังไงก็เห็นแต่โอกาสนะคะนอกจากที่การนิยามคำใหม่นี้ขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าเราจะเกิดความร่วมมือกันอีกเยอะเลยนะคะรวมไปถึงสร้างความมั่นใจนะคะให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะที่จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์นะคะทีนี้ต้องมาอีกคำถามนึงนะคะเป็นคำถามที่ตอนนี้โมรออยู่เลยค่ะพี่นาวค่ะผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากรู้ที่สุดละต้องกลับมาที่อาจารย์ปราวุธนะครับว่ากฎเกณฑ์ขั้นตอนในการขอรับรองหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างครับแล้วมันต่างยังไงกับเครื่องสำอางที่เดิมที่เคยมีแต่เดิมอะครับครับเอาหลักๆก่อนนะครับว่าเราประเมินผลิตภัณฑ์เนี่ยก่อนออกสู่ตลาดเนี่ยเราใช้ดูมา3มิติด้วยกันมิติแรกคือเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มิติที่2คือเรื่องคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์มิติที่3คือเรื่องประสิทธิภาพเอาเป็นมิติแรกก่อนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยโอเคครับถ้าตัวสารสกัดอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยอยู่ในคอสซิ่งของเครื่องสำอางเรามั่นใจแล้วว่าเขาปลอดภัยใช่ไหมครับเราสามารถที่จะใช้อ้างอิงข้อมูลจากฝั่งเครื่องสำอางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อยอดจากการเป็นเครื่องสำอางเดิมที่ได้รับอนุญาตจากเครื่องสำอางแล้วเนี่ยง่ายละเรื่องพาสเซฟตี้เราโอเคละใช่ไหมครับอันนี้สบายใจได้แต่ถ้าเป็นสารใหม่ไม่อยู่ในคอสซิ่งเลยนะครับไม่อยู่ในคอสซิ่งเลยเนี่ยเราก็มีขั้นตอนกระบวนการที่จะประเมินความปลอดภัยของเขาอันนี้เป็นมาตรฐานพื้นฐานของเครื่องสำอางเขาก็ทำกันนะครับเราก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้วิธีคิดแรกส่วนของความปลอดภัยเพราะนั้นแนะนำว่าถ้าต่อยอดจากโปรดักต์เดิมจะง่ายขึ้นนะครับสองคือพาร์ทควอลิตี้อันนี้สำคัญครับทางสวทช.จะช่วยได้เยอะเลยนะครับในการควบคุมคุณภาพนะครับตัวแพนก็รู้ดีนะครับเวลาเราทำ active ingredients ต่างๆเนี่ยการควบคุมคุณภาพนี่สำคัญมากพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทนึงที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราควบคุมคุณภาพไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงประสิทธิภาพเลยครับมันต้องควบคุมคุณภาพให้ได้ก่อนนะครับว่าสารออกฤทธิ์มันคืออะไรนะครับถูกเข้าไปใน penetrate หรือเข้าไปในตัวผิวหนังได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็คงสภาพไหมใช่มั้ยเป็นสิ่งที่ต้องคอนโทรลก่อนนะครับเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็มาพาร์ทที่3ไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวใช้เวลานานนะครับพาร์ทที่3ก็คือพาร์ทประสิทธิภาพนะครับซึ่งแน่นอนครับพวกนี้ก็ต้องมีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ก่อนที่เราจะมั่นใจนะครับก็ต้องนำเรียนว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ทักผมหลายคนว่าเฮ้ยยูเปิดตัวนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องทำตรงนี้ให้สตรองนะเพราะว่าถ้าเราละเลยตรงเนี้ยผู้บริโภคใช้ไปไม่ได้ผลเนี่ยมันก็จะเป็นภาพลบกลับมา
กับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์นะครับแต่ว่ามาตรฐานหรือว่าโปรโตคอลในการออกแบบเนี่ยนะครับมันไม่ต้องเข้มงวดมากเหมือนเป็นยานะครับทอนลงมาได้ให้เหมาะสมซึ่งอย.เนี่ยมีกลไกในการให้คำแนะนำในการออกแบบโปรโตคอลในการศึกษาวิจัยในมนุษย์นะครับและที่สำคัญคือเราเปิดให้มีการรีวิวลิเทเรเจอร์ได้จะไม่ได้ต้องแบบทำแต่เฉพาะโปรดักต์ตัวเองเท่านั้นนะครับรีวิวลิเทเรเจอร์ได้แต่ต้องมีข้อมูลดริดจิ้งให้ได้ว่าข้อมูลที่รีวิวกับโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงกันกับโปรดักต์ที่ตัวเองมีนะครับแล้วเรากำลังคิดถึงเรื่องการเปิดให้เราจะประเมินระดับอินกรีเดียนต์คือไม่ต้องประเมินที่ฟินิชโปรดักต์แต่ประเมินที่ตัวอินกรีเดียนต์ก็พอแล้วก็เอาไปฟอร์มูเลชันนะครับตามแต่บริษัทจะไปฟอร์มูเลทแต่เราให้ evaluate ในระดับ ingredient เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องวางกันอีกทีว่าแค่ไหนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่ non-specific claim คือเคลมทั่วไปหรือ low claim เราอาจจะให้เป็นลักษณะการ ingredient evaluation ได้นะครับแต่ถ้าเป็น high claim ขึ้นมาหรือว่า specific claim เราอาจจะต้องขอการวิจัยของ finished product ที่ใช้ในมนุษย์แล้วก็ข้อมูลวิจัยที่ศึกษาใน ex vivoหรืออินวิโทรอะไรพวกนี้มาประกอบทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นได้นี่คือวิธีคิดเบื้องต้นนะครับแล้วก็คณะอนุกรรมการก็ได้พิจารณาหลักเกณฑ์พวกนี้แล้วเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์พวกนี้ปรับได้นะครับเราทำเอดิชันแรกขึ้นมานะครับแล้วก็อีกสัก6เดือนปีนึงเรามาดูกันอีกทีว่ามันแข็งหรืออ่อนเกินไปมันเหมือนกับทำลักษณะแซนด์บ็อกซ์เบื้องต้นนะครับปรับได้ครับแล้วเราก็จะจูนให้เหมาะสมกับบริบทหรือความพร้อมของเทคโนโลยีทุกวันนี้มากขึ้นก็คงจะอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายแล้วครับทำให้ regulation มันดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับประมาณนี้ครับครับผมแสดงว่าที่ผมฟังจากอาจารย์ในเรื่องของ quality เนี่ยครับถ้าเป็นเวชสำอางสมุนไพรเนี่ยเราควรจะรู้ว่าตัว active ที่ออกฤทธิ์คืออะไรใช่ไหมครับในเคสนี้ถูกไหมครับอย่างน้อยต้องมีการคุม marker ให้ได้ครับผมโอเคถึงแม้คุณไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวออกฤทธิ์นะแต่ marker ในการควบคุมคุณภาพเนี่ยมันต้องมีนะครับอันนี้คือหลักเลยฮะเบื้องต้นน่าจะเป็นลักษณะนั้นครับแล้วในส่วนของ efficacy อะครับอาจารย์แสดงว่าดูจากฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ย clinical study ค่อนข้างจำเป็นสำหรับนิยามนี้ใช่ไหมฮะครับอย่างที่ว่านะครับเราเปิดให้มี review literature ได้นะครับเรา review ต่างประเทศได้มาประกอบกันนะครับแต่ก็อย่างว่านะการออกแบบการศึกษาวิจัยในมนุษย์มีได้หลายเขาเรียกว่าหลาย level อะนะครับถ้าแบบ RCT เลยคงจะใช้จ่ายมากมายมหาศาลใช่ไหมครับเราทอนลงมาได้ตามความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เราต้องมองว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยถ้าดูจากนิยามเนี่ยสโคปเขาไม่ไปไกลถึงรักษาโรคนะใช่ไหมครับไม่ไปไกลถึงรักษาโรคเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวิธีมองของเรกูเลเตอร์ก็จะมองอีกแบบนึงทอนลงมาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อันนี้คือวิธีคิดนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเราพูดถึงการทดสอบเยอะมากนะครับสถานที่รับทดสอบห้องปฏิบัติการเองรวมไปถึงผู้ทำการทดสอบนะครับผมไม่ทราบว่าทางอย.มองว่าต้องมีการเซอร์ติฟายไหมครับหรือว่าจะมีการออกรายชื่อว่าเนี่ยหน่วยงานนี้ถึงจะทดสอบได้ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเนาะเรากำลังออกประกาศฉบับนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับคือมาตรฐานห้องทดสอบเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อถือของผลการทดสอบเนาะถ้ามาตรฐานไม่ดีผลการทดสอบออกมาเราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่มั่นใจในการให้อนุญาตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย ISO 17025เนี่ยจำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าระยะแรกเราเข้าใจครับว่ามีไม่มากหน่วยงานนะครับที่ได้การรับรองในระดับนี้นะครับเราก็เลยเปิดออปชันอื่นๆขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เรากำลังรอพิจารณาตรงนี้อยู่นะครับเช่นมีคนเสนอว่าโรงงานผลิตยาเนาะที่ได้มาตรฐาน PICS GMP เนี่ยแล็บเขาได้มาตรฐานนะเพราะ PICS เนี่ยเขาดูรายละเอียดตรงนั้นเรายอมไหมว่าผลการทดสอบจากแล็บกลุ่มนี้นะครับจากโรงงานที่ได้ PICS GMP เนี่ยจะเอามาใช้ในการอ้างอิงในการขออนุญาตก็มีการเสนอนะครับแล้วก็มีการทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยหรือห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการแอพพลาย17025คือไม่ได้อัพพลายทุกหมวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกอันนี้บางส่วนที่อยู่ระหว่างการเดินทางเนี่ยคุณจะยอมไหมนะฮะตรงนี้ก็มีเรื่องที่ challenge เข้ามาอย.กำลังปรับตรงนี้อยู่ครับนะครับว่าตรงไหนที่จุดที่เหมาะสมถ้าเราปล่อยมากเกินไปก็จะได้แล็บที่ไม่มีมาตรฐาน
ก็กังวลครับเรื่องผลการทดสอบนะครับเอาตรงพอดีตึงเกินไปก็ไม่มีแลบเลยในประเทศส่งวิเคราะห์ก็แพงแล้วก็ยากรอคิวนานตรงจุดที่พอดีเนี่ยเดี๋ยวกรรมการเขาจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเสนอขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอกันอีกนิดนึงแต่วิธีคิดเราเป็นแบบนี้ครับต้องเอาให้เหมาะสมอ่ะแล้วค่อยๆทำเป็นรถแมพอีกทีหนึ่ง5ปีเราจะต้องเป็นตรงนั้นแล้วนะต้องเป็นตรงนี้แล้วนะอันนี้ต้องคุยกันนะครับแสดงว่า 9,001 อย่างเดียวอาจจะยังไม่พอใช่ไหมครับ ค่ะเรียกว่าเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เราก็สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้บริโภคแล้วก็ regulator เองนะคะที่จะมอบเครื่องหมายที่เป็นเวชสำอางสมุนไพรได้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างความมั่นใจกับทั้งสองฝ่ายนะคะนี่เป็นเรื่องที่ดีแล้วซึ่งจากเมื่อกี้ที่ฟังดูทางอย.เองก็ยืดหยุ่นมากเลยนะคะอาจารย์ขาที่จะผลักดันนะคะให้มีการนำไปใช้จริงๆคือเราใช้คำว่าหาจุดที่เหมาะสมมากกว่าเดี๋ยวยืดหยุ่นจะกลายเป็นอย.ยวบยาบนะครับเราหาจุดที่เหมาะสมนะครับที่ผู้บริโภคก็มีความปลอดภัยเทคโนโลยีใหม่ก็เกิดขึ้นได้นวัตกรรมใหม่ก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องหาร่วมกันนะครับสังคมต้องมาร่วมกันตรงนี้นะครับแอบถามนิดนึงครับกรณีอย่างมาตรฐาน GCP กับ GLP อาจารย์มองว่าจำเป็นไหมครับกรณีทดสอบคลินิคอลใน GCP ต้องใช่ไหมคือต้องนำเรียนครับว่าเป็นสิ่งที่อย.อยากเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของมาตรฐานสากลที่เรานี่แหละแต่ว่าความพร้อมของเราล่ะไปถึงไหนใช่ไหมครับจุดไหนที่เราจะมาวางเป้าหมายร่วมกันนะอีก5ปีคุณไปให้ถึงนะระหว่างนี้เราผ่อนผันใช้คำว่าผ่อนผันไม่ได้แล้วใช่ไหมหาจุดที่เหมาะสมตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆขยับไปใช่ไหมครับพวกนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องคุยแต่ว่าถามเรกูเลเตอร์ทุกชาติก็ต้องอยากเห็นมาตรฐานสูงสุดอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าอย่างว่านะฮะเราก็ต้องให้มันเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยด้วยนะครับชัดเจนนะคะมีความชัดเจนทีนี้ค่ะอาจารย์ขาโมอยากจะขออนุญาตมาถึงอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันคือเรื่องของการโฆษณาอาจารย์อธิบายไปแล้วนิดนึงแต่ว่าอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหน่อยค่ะหลังจากที่มีการประกาศใช้แล้วก็มีการนำไปใช้จริงๆเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของการโฆษณามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ในขั้นตอนของการทำโฆษณาการแปะฉลากค่ะอาจารย์คะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เคยขอเป็นเครื่องสำอางเดิมไหมคะอ๋อครับคือต้องนำเรียนว่าการวาง positioning ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญครับเพราะว่าเวลาท่านวางไว้เป็นเครื่องสำอางเนี่ยมันมีข้อดีอย่างข้อเสียอย่างนะเอาข้อดียกตัวอย่างก็คือว่าการโฆษณาเนี่ยนะครับไม่ต้องขออนุญาตก่อนสามารถโฆษณาได้เลยแต่ห้ามฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของทางอย.นะแต่โฆษณาได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตข้อเสียคือเคลมไม่สามารถที่จะไปมีเคลมอะไรเกินเลยจากความเป็นเครื่องสำอางเดิมได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าพอข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรโอเคท่านเคลมได้ข้อมูลท่านครบท่านเคลมได้แต่การโฆษณาต้องมาขออนุญาตก่อนต้องมาขออนุญาตก่อนนะครับมีขั้นตอนการขออนุญาตแต่ว่าหลักของการควบคุมกำกับโฆษณาเนี่ยเราก็มาตรงกลางเหมือนกันเอาอาหารเป็นตัวตั้งเอายาเป็นตัวตั้งเราอยู่ตรงกลางนะครับเช่นเดิมยาบอกห้ามร้องรำทำเพลงนะครับอาหารไม่มีข้อกำหนดนี้เราบอกเอ้ยพอจะร้องรำทำเพลงได้บ้างนะที่มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปไม่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมมันดีงามพวกนี้แหละครับคือการออกแบบหลักเกณฑ์การโฆษณาของผลิตภัณฑ์กลางๆนะครับที่มันไม่ได้ขนาดโอ้โหเข้มงวดเหมือนยานะไม่ได้อ่อนเหมือนทางอาหารเครื่องสำอางอะไรเงี้ยครับเอาตรงกลางคืออะไรตรงนี้ครับก็ต้องวางให้มันเหมาะสมนะครับก็เรกูเลชั่นของโฆษณาก็กำลังจะออกมาเหมือนกันนะครับหลายเรื่องเราผ่อนปลนจากเดิมอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้อย่างเงี้ยนะครับก็ให้เหมาะสมครับสรุปแล้วคือต้องมาขออนุญาตโฆษณาครับแล้วก็ทำตามหลักเกณฑ์ที่อย.กำหนดแต่ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่ากฎหมายยานะครับค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ขออนุญาตสลับมาในมุมของผู้บริโภคบ้างค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ยินมาว่าจริงๆแล้วการขึ้นทะเบียนเป็นเวชสำอางสมุนไพรเนี่ยเราไม่ได้บังคับนะคะเป็นทางเลือกที่ถ้าผู้บริโภคอยากจะมีผลทดสอบอยู่แล้วและอยากจะให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยเราก็มาขอได้โดยมีขอบเขตแล้วก็ความเหมาะสมนะคะขั้นตอนที่ถูกต้องทีนี้อย่างโมเองอะค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี้นะคะเวลาที่เดินไปตามร้านเครื่องสำอางหรือร้านขายยาเนี่ยค่ะโมก็จะคุ้นชินกับคำว่าเวชสำอางเพราะว่าก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่เขาแตะเคลมตนเองว่าเป็นเวชสำอางอยู่แล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์แต่เมื่อมีการใช้จริงๆนะคะแล้วมีผู้ประกอบการที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นเวชสำอางสมุนไพรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเวชสำอางที่โมเคยเห็นเนี่ยจริงๆเขาเป็นเครื่องสำอางตรงนี้เนี่ยทางอย.มีบทบาทอะไรบ้างหรือเปล่าคะอาจารย์ที่จะมาช่วยสื่อสารเพื่อลดความสับสนของผู้บริโภคค่ะอาจารย์ครับคือหลักๆผู้บริโภคต้องอ่านฉลากนะครับก่อนที่จะใช้หรือก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับฉลากนี่จะเป็นตัวแบ่งเลยนะครับฉลากที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะบอกประเภทของผลิตภัณฑ์ชัดว่านี่เป็นเครื่องสำอางหรืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แล้วเป็นประเภทอะไรประเภทย่อยมันจะมีประเภทย่อยนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็มีหลายประเภทนะครับมันจะมีประเภทย่อยบอกในนั้นด้วยที่สำคัญคือสรรพคุณนะครับที่แสดงถ้าเขาไม่โกหกนะครับเขาแสดงสรรพคุณท่านจะเห็นความต่างเลยของเครื่องสำอางก็จะมีขอบของเขานะครับของเวชสำอางสมุนไพรเราก็จะมีความก้าวหน้าในเรื่องการแสดงสรรพคุณมากกว่าปกติมากกว่าที่เขาเคยให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องอ่านฉลากครับอ่านฉลากแล้วก็เราคิดว่าเวชสำอางบางส่วนเนี่ยอาจจะไปอยู่ในร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรร้านขายยาซึ่งตรงนี้ educate นะครับเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะช่วยทำให้บรรยากาศเนี่ยดีขึ้นนะครับผู้บริโภคเข้าใจมากขึ้นบางผลิตภัณฑ์ต้องเรียนว่าบางเวชสำอางในอนาคตเนี่ยบางส่วนเราให้ขายทั่วไปได้นะครับบางส่วนเราอาจจะต้องให้คอนโทรลอยู่ในสถานประกอบการที่มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีความรู้ก่อนนะครับให้เขาแนะนำสื่อสารทำความเข้าใจให้ดีก่อนแล้วค่อยๆปล่อยออกมามันเป็นสเต็ปของการที่จะเขาเรียกกำกับดูแลช่องทางการกระจายนะครับแต่สำคัญผู้บริโภคครับต้องอ่านฉลากนะครับให้ดีนะครับส่วนผู้ประกอบการที่ปลอมแปลงฉลากนี่โทษหนักนะครับโทษหนักนะครับไปเขียนฉลากอันนี้โทษหนักนะครับครับตามที่ผมเข้าใจนี่เหมือนออยไม่ได้ห้ามการโฆษณาว่าเป็นเวชสำอางเฉยๆใช่ไหมครับที่มีอยู่แล้วครับสมมติเขายังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนอันนี้แล้วเขาบอกเขาเป็นเวชสำอางกฎหมายเครื่องสำอางเขาถึงแม้ไม่ได้อนุญาตไม่ต้องมาขออนุญาตก่อนแต่มีกฎระเบียบของเขานะการโอ้อวดเกินที่อยู่ในสรรพคุณที่เขาให้อนุญาตก็ทำไม่ได้นะครับฮะทุกวันนี้ก็คือมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่ามันฝ่าฝืนยังฝ่าฝืนตัวกฎหมายของเครื่องสำอางเขาอยู่แล้วถ้าเราเปิดแทร็กตรงนี้เขาก็อาจจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ถูกกฎหมายได้ในอนาคตเนาะแอบทำเพิ่มสมมุติว่าผู้ประกอบการที่เขาแบบมีคลินิคอลสตัดดี้ดีมากเลยฮะมีผลทดสอบแต่ของเขาแอคทีฟไม่ใช่สมุนไพรเขายังเรียกขอเรียกเวชสำอางก่อนได้ไหมจนกว่ากฎหมายตัวหน้าเนี่ยอนาคตจะออกต้องอันนี้ต้องคุยกับทางกฎหมายเครื่องสำอางเนาะว่าเขามีกระบวนการปรับแก้กฎหมายไปถึงไหนแล้วอันนี้ขอไม่ได้ก้าวล่วงนะนะฮะเดี๋ยวต้องคุยกับทางกฎหมายเครื่องสำอางอีกทีนึงครับนี่ค่ะก็มีความชัดเจนนะคะผู้บริโภคเองนะคะก็อย่าลืมที่จะอ่านฉลากนะคะที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจด้วยนะคะว่า1ก็คือฉลากนั้นขอถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็2ก็คือซื้อจากสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะตรงนี้ก็ฝากไปทางผู้บริโภคที่กำลังรับชมอยู่นะคะทีนี้มาต่อมาบ้างนะคะขยับมาทางดร.แพนบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินมาว่าทางบริษัทของดร.แพนเนี่ยมีประสบการณ์มากว่า20ปีใช่ไหมคะดร.แพนคะแล้วก็ทราบมาว่ามีการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยไปที่ต่างประเทศเยอะมากนะคะทีนี้อยากจะทราบมุมมองของดร.แพนเองอะค่ะในฐานะของเอกชนที่เราส่งออกผลิตภัณฑ์ไปเมืองนอกแต่ว่าเรากลายเป็นที่แรกที่พูดถึงเวชสำอางสมุนไพร FDA เมืองนอกไม่ได้พูดถึงคำนี้ตรงนี้เอกชนคิดว่ามีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าคะคือก่อนอื่นอยากจะพูดถึงขั้นตอนเวลาที่เราจะส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดหรือ active ingredient ออกไปต่างประเทศก่อนนะคะคือถ้าเกิดดูในสไลด์นะคะจะเห็นเลยว่าจริงๆตัวบริษัทอะค่ะก็แบ่งตามความเข้มข้นละกันของกฎหมายแต่ละประเทศแล้วก็ความต้องการของผู้ผลิตหรือว่าแบรนด์โอเนอร์แต่ละบริษัทนะคะเราจะมีกลุ่มที่เรียกว่า standardized extract ก็คือเอาวัตถุดิบสมุนไพรมาทำเป็นสาร standard ก็คือsafety quality เมื่อกี้ที่ทางท่านผอ.ได้พูดถึงนะคะส่วนที่สองก็คือในส่วนของ active ingredient อาจจะอยู่ในรูปของ branded ingredient อันนี้ก็คือจะผ่านในเรื่องของการทำ clinical study คือเพิ่มในเรื่องของ efficacy ขึ้นมานะคะเพราะว่าในการทำเรื่องของ clinical evaluation มันก็ใช้เวลาค่อนข้างสูงคราวนี้กว่าที่จะมาเป็นกลุ่มของสารสกัดสมุนไพรที่เป็น standardized extract หรือ active ingredient นี้ได้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ไปดูในส่วนของวัตถุดิบว่าเราจะเอาพาร์ทไหนเข้ามานะคะแต่ละพาร์ทเราก็จะมาคอนเวิร์ตออกมาเป็นด้านข้างๆนะคะว่าเป็นสารสำคัญอะไรอันนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของ safety แล้วก็ quality แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมีขั้นตอนในการทำเรื่องของการสกัดต่างๆขึ้นมาซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็เรียกว่า basic requirement ละกันในการจะส่งออกวัตถุดิบหรือว่าของที่เรียกว่า active ingredient ออกไปสู่ต่างประเทศนะคะเราต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของการเพาะปลูกที่ปลอดภัยการ extract ที่เหมาะสมไฟโตเคมีคอลที่สำคัญนะคะมี marker ที่ทางเป็นกลุ่มสารออกฤทธิ์นะคะมีการทำให้สะอาดยิ่งขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นลดสีลดกลิ่นแล้วก็มีการทดสอบในเรื่องของการละลายการเอาไปใช้ในสูตรแต่ละสูตรนะคะหลังจากนี้ก็คือเรื่องของ evaluation ละตอนนี้การที่เราทำหลายขั้นตอนขนาดนี้ค่ะก็ส่งผลให้ทางบริษัทอะค่ะ
สามารถที่จะทราบในเรื่องของสรรพคุณเบื้องต้นหรือว่า general benefit ของตัวสารสำคัญเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่ม antioxidant อาจจะเป็นกลุ่มของ anti aging เบื้องต้นที่เราสามารถวัดได้โดย in vitro นะหรือว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นไปอีกในส่วนของ clinical ก็จะไปเห็นเรื่องการสร้างของคอลลาเจนหรืออะไรไปซึ่งกลุ่มนี้ค่ะเราก็ใช้เรียกว่าเทคโนโลยีหรือว่างานวิจัยทางนวัตกรรมต่างๆเอามาใช้เพิ่มมูลค่านะคะจากสารสกัดจากสมุนไพรบดปกติเป็นสารสกัดสมุนไพรเป็นสารออกฤทธิ์ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าในแต่ละขั้นตอนทําให้เราทราบถึงประโยชน์ของวัตถุดิบเหล่านี้ทุกวันนี้บริษัทก็มีการส่งออกไปหลายประเทศนะคะแล้วก็ส่งวัตถุดิบให้เรียกว่าเป็นบริษัทชั้นนําหลายๆประเทศเลยนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการทําออร์แกนิกก็คือเป็น requirement ที่เพิ่มขึ้นมาการทําฮาลาลหรือ HACCP นี้ก็เพิ่มขึ้นมานะคะรวมทั้ง GMP PIC หรือว่าอีกอย่างนึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของenvironment หรือว่าธรรมชาตินะคะก็คือเราเอาของจากธรรมชาติมาแต่เราก็ต้องกลับไปดูแลเขาไม่ทําลายธรรมชาติด้วยนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ทางบริษัทให้ความสําคัญมากๆค่ะตรงนี้ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้แล้ว S&P เองเนี่ยดูแล้วก็มีความพร้อมนะคะในการที่มีแพลตฟอร์มนะคะในการที่จะเตรียมตัวในการไปทดสอบต่างๆนะคะทีนี้ทาง S&P เองมีแผนที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นเวชสำอางทุกตัวเลยไหมคะดร.แพนค่ะค่ะ ถ้าความตั้งใจของบริษัทนะคะถ้ามีโอกาสให้เรายื่นทุกตัวเราก็จะยื่นทุกตัวนะคะก็คือเรามองว่าจริงๆอันเนี้ยมันถึงอย่างที่ทางท่านผอ.พูดก็คือเป็นทางเลือกนะคะแต่ถ้าเลือกที่จะยกระดับวิธีนี้เป็นวิธีที่เราไม่ได้แค่ยกระดับในการส่งออกแต่เป็นการยกระดับพร้อมกันทั้งเครือข่ายนะคะแล้วก็เรียกว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการหลายๆท่านหลังจากนี้ด้วยเพราะว่าการที่เราเตรียมความพร้อมฝั่งวัตถุดิบไว้ก่อนผู้ประกอบการที่นำวัตถุดิบที่เราขึ้นทะเบียนไว้ส่วนหนึ่งแล้วพร้อมใช้แล้วก็สามารถลดขั้นตอนในการทำงานของผู้ประกอบการท่านอื่นๆได้ด้วยค่ะใช่ครับขออนุญาตเสริมนิดนึงครับดีในส่วนของออย.อาจจะมีโครงการหนึ่งขึ้นมาที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมสารสกัดเพราะว่าอุตสาหกรรมสารสกัดของดร.แพนเนี่ยเขาขายในผลิตภัณฑ์หลากหลายเนาะเป็นอาหารก็ได้เป็นเครื่องสำอางก็ได้เป็นยาอะไรก็มีหลากหลายเพราะนั้นมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหลายๆโปรดักต์ใช่ไหมครับเรากำลังคิดว่าเราจะมีระบบการรับรองตัวสารสกัดขึ้นมาแม้ว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับให้ต้องมาขออนุญาตนะตัวสารสกัดนะแต่โรงงานต้องมาขออนุญาตนะแต่ว่าตัวสารสกัดเนี่ยไม่ได้บังคับให้มาขึ้นทะเบียนนะครับแต่ว่าเราทำระบบรับรองขึ้นมาได้รับรองเซฟตี้คุณภาพอย่างที่เมื่อกี้นักเทคแผนพูดปุ๊บเราอาจจะให้reference number อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้นะครับเพื่อจะให้อ้างอิงในการที่คนที่ทำ finish product เนี่ยจะมาขอซื้อจากเขาไปได้นะครับซึ่งต้องดู GMP ดูอะไรด้วยให้เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้กระตุ้นทำให้อุตสาหกรรมสารสกัดเนี่ยมีแบรนด์ของตัวเองนะครับมีแบรนดิ้งของตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วอนาคตเนี่ยคนทำสารสกัดจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับบ้านเราก็จะถูกเขาเรียกว่ามีมาตรฐานของตัววัตถุดิบที่ดีขึ้นการใช้ครูดในอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีคำถามอยู่มากพอสมควรนะครับในการควบคุมคุณภาพการสกัดออกมาเนี่ยมันจะทำให้การควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้นถ้าบรรยากาศของคุณภาพมันดีขึ้นในประเทศโปรดักต์มันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่าเราก็ต้องมาเริ่มต้นจากต้นน้ำนี่แหละและที่สำคัญวันนั้นผมก็ลงไปพื้นที่ไปดูต้นน้ำจริงๆนะคือการปลูกจริงๆนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่น่าจะให้ความสำคัญมากๆคุณแพรลงไปดูจะรู้เลยว่าผู้เกษตรกรเราเนี่ยมีความสามารถนะแต่ต้องบอกโปรโตคอลเขาว่าต้องปลูกอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาแนวนี้แล้วมูลค่ามันจะเพิ่มมากขึ้นกับการปลูกตามมีตามเกิดนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำกันเนี่ยมันตั้งแต่รากเลยตั้งแต่เกษตรกรเลยกันไปถึงเนาะทางเทคโนโลยีทั้งถึงปลายน้ำเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับใช่ค่ะเห็นด้วยมากๆในเรื่องของต้นน้ำและกลุ่มเกษตรกรเลยค่ะเพราะว่าเอาหัวใจสำคัญของการสกัดนะคะคือวัตถุดิบที่มีคุณภาพวัตถุดิบที่สะอาดวัตถุดิบที่เราใช้ถูกจุดค่ะอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะแล้วในมุมมองของภาคเอกชนเองนะคะดร.แพนคิดว่าในกลุ่มของผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยควรมีการขยายความร่วมมือกันเองไหมคะสำหรับในกลุ่มเอกชนด้วยกันค่ะอันนี้เรียกว่าสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความร่วมมือหรืออาจจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นคลับหรือว่าเป็นอะไรก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าฝั่งภาคเอกชนเองค่ะจริงๆไม่อยากให้มองแค่ว่าผู้ผลิตผู้สกัด
แต่ว่าอยากให้มองขึ้นไปถึงต้นน้ำคือคนปลูกด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่ทำด้วยเพราะทุกอย่างค่ะเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนนะคะการที่เราเข้าไปสร้างความแข็งแกร่งกับกลุ่มที่เพาะปลูกกลุ่มเกษตรกรเราก็ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเอามาใช้สกัดเวลาที่บริษัท S&P สกัดก็ส่งมอบให้ผู้ผลิตเพื่อได้สูตรที่เรียกว่าเป็นสูตรที่ standardized แล้วก็ใช้แล้วได้ผลมีประสิทธิภาพจริงผู้นำไปขายหรือนำไปส่งออกแบรนด์โอเนอร์ต่างๆในกลุ่มของ Herbal Sudico ก็เรียกว่าได้เพิ่มมูลค่าสูงสุดแล้วก็จะกลับมาสู่กลุ่มเกษตรกรนี้จะเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าส่วนตัวสนใจเรื่องนี้มากค่ะเพราะเป็นสิ่งที่เพิ่มความแข็งแกร่งของประเทศภาพใหญ่เลยเพราะเกี่ยวกับทุกปาร์ตี้ที่เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนได้ค่ะขออนุญาตมาถามดร.เอบ้างนะครับในมุมของการทดสอบเนี่ยครับทีนี้การทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยนักวิจัยจะรู้ว่ามันไม่ได้มีโปรโตคอลมาตรฐานเหมือนกับการทดสอบเซฟตี้ใช่ไหมครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะทราบได้ยังไงครับว่าเขาต้องทดสอบอะไรบ้างไปทดสอบที่ไหนดีอยากให้พี่เอให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการบ้างครับก็ตามที่เราคุยกันนะคะว่าถ้าจำหลักง่ายๆ3คีย์เวิร์ดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นคีย์เมสเซจที่วันนี้อยากส่งไปก็คือถ้าเราจับประเด็นให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นกลุ่มของ Herbal Cosmeceutical คืออะไรนะคะก็คือในเรื่องของการทดสอบปริมาณนะคะก็จะพาพิงไปถึงในเรื่องที่เราคุยเรื่องสแตนดาร์ดเอ็กซ์แทรคสามารถบอกได้ว่าตัว Active Ingredients คืออะไรปริมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ขออนุญาตติดโลโก้ในส่วนของพันธมิตรเอาไว้เลยนะคะว่าใครบ้างที่สามารถจะช่วยในเรื่องของการพิสูจน์ประเด็นเหล่านี้นะคะประเด็นที่2จะเป็นเรื่องคีย์เวิร์ดที่2 safety นะคะการทดสอบความปลอดภัยนะคะอันนี้จะครอบคลุมไปถึงในเรื่องของตัว ingredient ของสารออกฤทธิ์นะคะหรือของ finished product ด้วยนะคะแล้วแบ่งออกเป็น2 level นะคะก็ตาม preclinical ก็คือยังไม่ได้ทดสอบในอาสาสมัครทำในห้องทดลองนะคะซึ่งก็จะเป็นในรูปแบบของการทำเซลล์คัลเจอร์นะคะหรือว่าเลี้ยงในเซลล์หรือเอาชิ้นส่วนผิวหนังมนุษย์มาทำการทดสอบอันนี้เรียกว่าเป็น ex vivo อันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มแคตตากรีนี้นะคะซึ่งก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในสวทชเองก็สามารถดำเนินการได้นะคะหรือว่าที่ววด้วยนะคะclinical test นะคะช่องล่างนะคะก็จะเป็นการทดสอบที่ต้องทดสอบในอาสาสมัครละมีการออกแบบการทดลองที่สามารถจะเชื่อถือได้นะคะมีจำนวนที่ชัดเจนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าผลการทดสอบเป็นยังไงหลังจากมีการใช้ในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะคีย์เวิร์ดที่3 efficacy หรือประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราแบ่งเป็น2 level นะคะก็คือ preclinical ก็คือก่อนไปทดสอบในมนุษย์นะคะก็คือทำในcell culture นะคะหรือว่าทดสอบไม่ว่าจะเป็น 2D 3D cell model นะคะหรือว่าชิ้นส่วนผิวหนังมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะมี partners ไม่ว่าจะเป็นในสวทช.เองนะคะมีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ที่ววนะคะแล้วก็ในส่วนของ clinical test นะคะที่ก็มีพาร์ทเนอร์หลักๆก็คือที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมหิดลแล้วก็ที่แม่ฟ้าหลวงค่ะครับก็สามารถไปที่เหล่านี้ได้นะครับไปทำการทดสอบส่งทดสอบได้ใช่ไหมครับก็ขออนุญาตแปะหน้านี้เอาไว้ให้เห็นนิดนึงเรามีรายละเอียดสำหรับการติดต่อของแต่ละที่นะคะแบ่งกรุ๊ปหลักๆตามที่เมื่อกี้ได้แจ้งไปนะคะแต่ละที่ก็เป็นเครือข่ายนะคะติดต่อที่ใดที่หนึ่งก็จะมีการส่งต่อในเรื่องของตัวอย่างหากทดสอบไม่ได้นะคะก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในสวทช.เองหรือว่าในเครือข่ายพันธมิตรนะคะก็คิดว่าศูนย์ทดสอบต่างๆเหล่านี้นะคะก็น่าจะเซิร์ฟได้ดีกับกรณีที่ผู้ประกอบการมีความต้องการนะคะแล้วก็คิดว่าบางวิธีการทดสอบอาจจะยังไม่ได้ ISO 17025หรือว่าบางอันอาจจะยังไม่ได้GLP ก็ตามแต่ก็อยู่ระหว่างการที่จะพัฒนาแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะรองรับเข้าสู่ในระดับที่เป็นสากลนะคะครับทีนี้ขอถามดร.เอในมุมเจาะมาเป็นการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะเนี่ยครับถ้าเป็นทางนาโนเทคสทช.เนี่ยมีบริการอะไรให้บ้างครับอยากให้ดร.เอช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้านิดนึงครับถ้าเป็นในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยนะคะก็ส่วนแรกในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถ้าเป็นขออนุญาตยกตัวอย่างการทดสอบที่เราอิงตาม OECD นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการทดสอบอันนี้จะเป็น preclinical นะคะก็คือก่อนทดสอบในคนนะคะทางคลินิก
นะคะก็สามารถจะทดสอบในเรื่องของการระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะการกัดกร่อนต่อผิวหนังนะคะการก่อให้เกิดการกลายพันธุ์จีโนท็อกซิซิตี้นะคะความไวต่อการกระตุ้นการแพ้นะคะอันนี้จำเป็นมากเลยที่จะดูว่าใช้อินกรีเดียนแล้วก่อให้เกิดการแพ้หรือเปล่านะคะหรือว่าสารบางตัวสามารถก่อให้เกิดเป็นความเป็นพิษไหมเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงนะคะโฟโตท็อกซิซิตี้หรือว่าการดูความพิษความเป็นพิษเฉียบพลันซึ่งการทดสอบเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ต้องบอกว่าการทดสอบกลุ่มที่เป็น preclinical เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการทดสอบทางคลินิกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการดูความปลอดภัยนะคะดู efficacy เนี่ยหลายๆครั้งก็สามารถจะบอกไปถึงเรื่องกลไกได้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ดีที่ใช้ประกอบในการทดสอบทางคลินิกด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะแบ่งเป็น2เซลล์2มิตินะคะเซลล์3มิติหรือว่าชิ้นส่วนของผิวหนังมนุษย์แล้วก็ส่วนใหญ่การทดสอบที่สามารถจะทำได้เนี่ยก็อาจจะใช้ประกอบกับเรื่องเคลมได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของ anti aging อยู่แล้วนะคะดูในเรื่องของต้านการอักเสบนะคะดูเรื่องของต้านอนุมูลอิสระเป็นต้นค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินคำว่าค่าใช้จ่าย คำถามนี้สำคัญค่ะดร.เอกายถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทดสอบ3หัวข้อหลักที่เป็นหัวข้อสำคัญนะคะทางสวทช.เนี่ยเรามีสิ่งที่จะสามารถช่วยผู้ประกอบการตรงนี้ได้หรือเปล่าคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของการทดสอบเนี่ยก็อาจจะทำในรูปแบบที่เป็นการวิเคราะห์ทดสอบหรือว่าเป็นการร่วมวิจัยหรือรับจ้างวิจัยก็ได้นะคะซึ่งในส่วนของสวทช.เนี่ยก็มีกลไกในการที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่แล้วนะคะดูอย่างช่องตรงกลางนะคะก็สามารถจะเข้าร่วมในเรื่องของโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีโดยที่ดูแลโดย iTab นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยดูแลสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEนะคะซึ่งภายใต้โครงการเนี่ยก็สามารถจะมีการขอรับเงินสนับสนุนได้นะคะก็จะช่วยบ่อนผ่อนเบานะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยในบางเคสบางบริษัทนะคะสามารถจะใช้งบประมาณในการทำวิจัยแล้วก็ขอรับรองนะคะเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะซึ่งในรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยก็สามารถจะติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ของสวทช.นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ค่ะค่ะเรียกว่าเราก็มีกลไกนะคะในการช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ทางดร.เอช่วยสรุปนิดนึงว่าความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะคะระหว่างทางฝั่งของ R&D ซึ่งเป็นทีมพวกเราเนี่ยนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็อย.เนี่ยคิดว่าจะผลักดันยังไงบ้างดีคะก็ก่อนหน้าที่เราจะมีการคุยแล้วก็มีการหารือนอกรอบนะคะว่าเป็นการตื่นตัวที่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วนะคะในมุมของอย.กับสวทช.เองนะคะเราก็มองในเรื่องของการจับมือแล้วก็อาจจะผลักดันเป็นเคสกับตัวสมุนไพรนะคะซึ่งอาจจะอยู่ใน positive list ของอย.อยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการขึ้นทะเบียนนะคะก็สามารถจะติดต่อเข้ามาได้แล้วเราคิดว่าเราจะหารือเป็นเคสประกบไปกับผลการวิจัยที่มีนะคะแล้วก็ดูว่าสอดคล้องกับไกด์ไลน์หรือเปล่าต้องมีการทดสอบเพิ่มหรือเปล่านะคะก็ผอ.วรายุทธอยากจะเสริมเพิ่มเติมผมอยากจะเสริมประเด็นที่ว่าคือเราก็เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามาในแอเรียของ Herbal Cosmeceutical นะครับแต่ว่าเราเข้าใจข้อจำกัดของผู้ประกอบการบางส่วนเพราะว่าเรื่องการกระโดดเข้ามาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะทำการทดสอบอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้าผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยจะเข้ามาตรงเนี้ยจะทำได้ยังไงเนาะอย.ก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของการที่จะพิสูจน์ให้คือข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าอย.เนี่ยรวบรวมหาทีมวิชาการร่วมมือกันเนี่ยพิสูจน์ให้แล้วก็ทำเป็น positive list ขึ้นมาหรือว่าเป็นรายการสมุนไพรเพื่อสำอางอ้างอิงหมายความเราพิสูจน์ให้เสร็จเลยทั้ง safety quality efficacy แล้วคุณผู้ประกอบการก็อ้างอิงเลยว่าจะทำตามนี้แหละแล้วก็จะออกสู่ท้องตลาดโดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนอย.กับเครือข่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้แล้วผู้ประกอบการรายเล็กก็จะเข้าถึงได้นะครับเข้าถึงได้ไม่ใช่แบบปิดกั้นมีแต่คนที่มีกำลังสูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาสู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่เราพยายามที่จะให้ทุกคนเข้ามาในเวชสำอางสมุนไพรให้ได้ด้วยโดยใช้วิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำมาแล้ว
จำนวนหนึ่งนะเรื่อง positive list แต่ว่าเวชสำอางสมุนไพรจะเป็นเฟส2ต้องรอติดตามอีกสักนิดหนึ่งครับจะมีรายการเวชสำอางสมุนไพรที่ท่านสามารถอ้างอิงและขออนุญาตได้เลยแล้วเราพยายามทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์รวดเร็วในพริบตาเดียวท่านได้อนุญาตแต่ว่าใช้คอนเซปต์ว่าอนุญาตฉับไวนะผู้บริโภคปลอดภัยนะไว้วางใจผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการต้องทำตามสูตรที่เราวางไว้ทำตามกรรมวิธีของเรานะครับเราก็ให้อนุญาตนะครับนี่คือแนวทางที่เราวางไว้สำหรับรายเล็กนะครับครับครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านทั้ง3ท่านนะครับฝากอะไรสักนิดนึงถึงท่านผู้ชมทางบ้านเรานะครับขออนุญาตเริ่มจากดร.เอก่อนนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นstrategy ที่ดีมากนะคะของอย.กับการที่เรามี initiative เรื่องของ herbal cosmeceuticals นะคะซึ่งก็จะสอดรับได้ดีมากกับช่วงปัจจุบันที่กระแสในเรื่องของสมุนไพรกำลังมาในขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคก็มีความตื่นตัวแล้วก็ปัจจุบันข้อมูลเนี่ยมีการ flow แบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องฉะนั้นขั้นหลักๆเนี่ยความมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนะคะการที่มีในเรื่องของแคตติกอรี่ Herbal Cosmeceuticals มานี่คิดว่าจะปิดแก็บความกังวลเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้แหละค่ะก็เป็นอีกบทบาทนึงที่ในเรื่องของ R&D จะเข้ามาได้อย่างเต็มตัวเลยในการที่จะเป็นตัวช่วยในการพิสูจน์นะคะยืนยันclaims ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าถ้าจะถามว่าฝากอะไรก็คงต้องฝากว่าณเวลาปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ beauty หรือ wellness เนี่ยมันไม่ใช่คำลอยๆละตอนนี้มันเป็น beauty กับ wellness ที่มากับ science นะคะแล้วก็คิดว่าเป็นความงามสำหรับอนาคตจริงๆค่ะขอบคุณมากครับขอเป็นดร.อาจารย์วราวุฒิด้วยนะครับอาจารย์ฝากอะไรบ้างครับคือผมว่าถ้าคนไม่สวยเนี่ยมันจะสะท้อนเขาเรียกความรู้สึกข้างในเนาะสุขภาพจิตก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสุขภาพองค์รวมเนาะแล้วเนี่ยคือการเราสร้างโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาตอบสนองความต้องการเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกของผู้ประกอบการด้วยนะครับเป็นทางเลือกของทุกคนนะครับไม่ได้เป็นบังคับนะฮะแล้วก็เราคิดว่าเป้าหมายเราตรงกันนะก็คือมีโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาสร้างนวัตกรรมให้ได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงนะครับผมคิดว่าเป้าหมายเราตรงกันเพราะฉะนั้นความร่วมมือเนี่ยสำคัญนะครับผู้ประกอบการเองถ้าสนใจเนี่ยเราต้องมาจับมือกันเดินไปด้วยกันนะครับอย.ไม่ใช่ยักษ์มารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันได้นะครับเรามีช่องทางการสื่อสารนะครับในการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับติดตามทางเว็บไซต์ของอย.นะครับแล้วก็เรามีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันนะครับก็คิดว่าเวชสำอางสมุนไพรจะเป็นเขาเรียกว่า initiative policy ที่แบบเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเป็นสุดท้ายดร.แพนครับก็อยากให้มองว่าเวชสำอางสมุนไพรค่ะเป็นทางเลือกเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าในเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพรของเราให้ได้มากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตพูดไว้ก็คือเวลาเราทำผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรค่ะอยากให้มีสมุนไพรไทยอยู่ในสูตรอยู่ในตำรับด้วยเพราะอันนั้นเป็นการเพิ่มในเรื่องของมูลค่าของวัตถุดิบภาพรวมของประเทศเสริมเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็เรียกว่าตอกย้ำในเรื่องของจุดแข็งของประเทศไทยเลยเพราะเรามีในเรื่องของสมุนไพรไทยเยอะมากนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างที่อยากจะขอไว้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะดร.นาที่เรามีโอกาสได้ร่วมแชร์ประเด็นนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยมาทั้งฝั่งของ regulator นะคะ R&D แล้วก็จากผู้แทนภาคเอกชนนะคะวันนี้ตอบคำถามของผู้ที่กำลังสงสัยทางบ้านได้เลยนะคะทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคในการที่เราจะยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะคะให้เรียกว่าสวยอย่างมีสุขภาพดีนะคะปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับเวลาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะเภสัชกรวราวุธเสริมศิลสิรินะคะจากผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.นะคะดร.ธีรยากฤษดาพงศ์หรือดร.แพนค่ะผู้อำนวยการบริหารบริษัท Specialty Innovation จำกัดและบริษัท Specialty Natural Products จำกัดนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะดร.อุรชารัตนนชัยค่ะนักวิจัยอาวุโสของนาโนเทคสวทช.นะคะแล้วก็ตำแหน่งซูเปอร์เมเนเจอร์โปรแกรมเวชสำอางสวทช.ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะโมเดอเรเตอร์ร่วมอีกท่านนึงของมูลในวันนี้ค่ะดร.ทวิน
ินเอี่ยมปรีดีนะคะนักวิจัยจากนาโนเทคสวทช.ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงถัดไปต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเซสชันนี้นะคะช่วงถัดไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับกิจกรรม knowledge sharing นะคะไปจนถึงช่วงบ่ายของวันนี้นะคะในหัวข้อ efficacy testing of anti aging products นะคะ in ex vivo human skin models and clinical testingนะคะซึ่งจะอยู่ยาวๆไปตลอดช่วงบ่ายแต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่าน Facebook Live นะคะใน Facebook Fanpage ของสวทช.นะคะอีกสักครู่นึงค่ะสัญญาณภาพของเรานะคะจะตัดไปที่บรรยากาศสดค่ะของกิจกรรมสัมมนา RDI Session นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมสัมมนาวิชาการค่ะหัวข้อ Genomics ประเทศไทยบริการการแพทย์ Genomics สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจBCG model นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบค่ะเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะของงาน NEC 2021ไปตลอดจนถึงวันที่30มีนาคมค่ะสำหรับตอนนี้เซสชั่นช่วงเช้าตอนแรกของเรานั้นหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะโมเดอเรเตอร์ร่วมอีกท่านนึงรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ